ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมนุษย์และอสูรนั้นคือศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกนั่นจึงเป็นเหตุที่ว่าเราถึงมีพันธมิตรกำจัดอสูรเพื่อที่เราจะได้ต่อสู้กับพวกมันใครก็ตามที่ต้องการบ่มเพาะในชั้นที่สองของพระราชวังใจกลางโลกจำเป็นต้องมีส่วนร่วมการได้รับแกนกลางอสูรนั้นเป็นเรื่องสำคัญผู้ใดที่ต้องการอยู่ในชั้นที่สองเป็นเวลาหนึ่งวันจะต้องมีแก่นแท้อสูรระดับที่6ชิงหัวตอบในตาของเจียงวู่เฉิงหดตัวลงเล็กน้อยเขาสามารถเข้าใจถึงข้อกำหนดสำหรับการเข้าสู่พระราชวังใจกลางโลกมันต้องการการสังหารอสูรและแกนกลางของอสูรอย่างไรก็ตามการกำหนดแก่นแท้ของอสูรระดับที่6เพื่อเข้าสู่ชั้นที่2เพียง1วันนั้นฟังดูเกินเลยเกินไปอสูรระดับที่6นั้นอยู่ในระดับเดียวกับผู้เชี่ยวชาญขอบเขต6เมคาหลอดชั้นสูงซึ่งหมายความว่าสำหรับนายพลศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการจะอยู่ชั้นที่2เป็นเวลา1วันเขาจำเป็นต้องฆ่าอสูรตัวหนึ่งซึ่งครอบครองความแข็งแกร่งขอบเขต6เมคาที่จริงแล้วพระราชวังใจกลางโลกไม่ใช่สถานที่เพียงแห่งเดียวที่ต้องใช้แกนกลางของอสูรสถานที่หลายแห่งภายในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเจดีย์กำจัดอสูรก็มีความต้องการเช่นเดียวกันสมบัติหลายร้อยรายชื่อในเจดีย์กำจัดอสูรไม่สามารถซื้อได้ด้วยอัญมณีดิบแต่ซื้อได้ด้วยแกนกลางจากอสูรเท่านั้นชิงหัวกล่าวต่อแม้ว่าความต้องการที่จะเข้าสู่ชั้นที่สองนั้นเข้มงวดเกินไปแต่นายพลศักดิ์สิทธิ์ก็ยังต้องการที่จะบ่มเพาะในที่แห่งนั้นสำหรับชั้นที่สามพลังแหล่งต้นกำเนิดนั้นทรงพลังมากขึ้นดังนั้นมันจึงต้องจ่ายมากขึ้นโดยปกติแล้วมีเพียงจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถบ่มเพาะในชั้นที่สามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้เป็นเวลานานส่วนชั้นที่สี่นั้นต้องจ่ายด้วยราคาที่มากกว่าเดิมมีเพียงจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์108คนทุกๆ 2-3 ปีจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มักจะบ่มเพาะอยู่ในชั้นที่4เป็นเวลา 2-3 วันหากเขาต้องการอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10วันมันต้องใช้เวลาหลายปีหรือถึง10ปีในการฆ่าสัตว์อสูรให้เพียงพอเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงวู่เฉิงก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยแม้แต่จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถบ่มเพาะในชั้นที่4ได้เพียงไม่กี่วันในระยะเวลาหลายปีถ้าอย่างนั้นแผ่นหยกสีทองในมือของเขาล่ะสหายวู่เฉิงตราสัญลักษณ์ที่จักรพรรดิฟึงเซียวมอบให้กับเจ้าคือการอนุญาตให้เข้าสู่ชั้นที่4มันช่วยให้เจ้าได้อยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลา10วันชิงหัวมองดูเจียงวู่เฉิงพร้อมด้วยถอนหายใจอย่างอิจฉาสิ่งที่ข้าพูดได้ก็คือเจ้านั้นโชคดีเกินไปเจียงวู่เฉิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขามีแผ่นหยกที่ล้ำค่าแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันมีค่าเพียงใดแต่ตอนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจจักรพรรดิฟึงเซียวมอบของขวัญที่ดีให้แก่ข้าเสียจริงเจียงวู่เฉิงคิดอย่างมีความสุขในไม่ช้าชิงหัวและเจียงวู่เฉิงก็มาถึงชั้นที่สองสหายวู่เฉิงข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่10วันนั้นไม่นานนักเจ้าต้องใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ชิงหัวกล่าวแน่นอนเจียงวู่เฉิงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและเดินเข้าไปทหารที่เฝ้าอยู่หยุดเขาไว้แต่เมื่อเจียงวู่เฉิงแสดงแผ่นหยกให้แก่พวกเขาทหารที่เฝ้าอยู่ก็ประหลาดใจและอนุญาตให้เขาเข้าไปเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทุกคนประหลาดใจที่เจียงวู่เฉิงมีแผ่นหยกนี้ตามเส้นทางเจียงวู่เฉิงก้าวเข้าสู่จุดต่ำที่สุดของพระราชวังใจกลางโลกอย่างต่อเนื่องและในไม่ช้าเขาก็มาถึงชั้นที่4ทันทีที่เขาก้าวเข้าสู่ชั้นที่4เขานั้นรู้สึกพลังแหล่งต้นกำเนิดที่ทรงพลังรอบตัวทันทีเจียงวู่เฉิงบ่มเพาะมาจนถึงทุกวันนี้แต่เขาไม่เคยรู้สึกถึงพลังแหล่งต้นกำเนิดอันทรงพลังเช่นนี้ทรงพลังอย่างมากพลังแหล่งต้นกำเนิดที่นี่อย่างน้อยมันก็แข็งแกร่งกว่าภายนอกเป็นร้อยเท่าหรือมากกว่านั้นเชียงวู่เฉิงรู้สึกตกใจอย่างยิ่งมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการบ่มเพาะอย่างแท้จริง
ซึ่งมันเต็มไปด้วยพลังแหล่งต้นกำเนิดที่มีประสิทธิภาพชั้นที่4นั้นไม่ใหญ่เท่ากับชั้นแรกแต่ก็ยังห้องลับมากมายเจียงวู่เฉิงสุ่มเลือกห้องหนึ่งและเข้าไปเจียงวู่เฉิงนั่งลงในห้องลับเจียงวู่เฉิงหลับตาลงและเริ่มนั่งขัดสมาธิมันเร็วและง่ายกว่ามากสำหรับเขาที่จะเข้าใจแหล่งต้นกำเนิดภายในห้องลับมากกว่าโลกภายนอกเขาได้ทำความเข้าใจ999วิธีการสังหารชั้นแรกของเจดีย์6ชั้นแต่จนถึงตอนนี้เขาสามารถเข้าใจได้เพียง600การสังหารเท่านั้นและยังมีอีก300วิธีการสังหารที่เขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ในขณะที่เขานั่งขัดสมาธิเขาก็พบว่าเขาสามารถเอาชนะความยากลำบากที่เข้ามารบกวนเขาได้ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายความรู้สึกนี้มันช่างน่าทึ่งเสียจริงเชียงวู่เฉิงเปิดตาของเขาด้วยประกายแห่งความประหลาดใจและความสุขในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเขาได้เข้าใจ10วิธีแห่งการสังหารมันต้องใช้เวลาอยู่บ้างหรืออย่างน้อย10วันเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เขาทำอยู่หากอยู่บนโลกภายนอกข้ามีเวลาเพียง10วันเท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสที่มีค่าอย่างแท้จริงดังนั้นข้าจะต้องไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเขาสูดลมหายใจเข้าและเคลื่อนไหวในจิตสำนึกของเขาร่างเงาสังหารก็โผล่ขึ้นมาข้างเขาร่างเดิมและร่างแยกเงาสังหารทั้งคู่อยู่ในห้องลับเพื่อช่วยเขาบ่มเพาะเมื่อเวลาผ่านไปเจียงวู่เฉิงเร่งทำความเข้าใจทั้งแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกและแหล่งต้นกำเนิดแห่งการสังหารเวลาผ่านไป10วันอย่างรวดเร็วภายในห้องลับร่างกายของเจียงวู่เฉิงและร่างแยกเงาสังหารยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่ในขณะนี้มีตราแหล่งต้นกำเนิดอันใหญ่ค่อยๆควบแน่นที่ร่างจริงของเขาด้วยแหล่งต้นกำเนิดก่อนหน้าตอนนี้เขามีมันทั้งหมด8อันใช่8อันเมื่อเร็วๆนี้เจียงวู่เฉิงเพิ่งควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดอันที่6ในเผ่าวู่หยานอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาถึงชั้นที่4ของพระราชวังใจกลางโลกเขาใช้เวลาเพียง10วันในการควบแน่นตราที่7และ8ยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพียงความก้าวหน้าทางแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกมันน่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงในอีกด้านหนึ่งร่างแยกเงาสังหารก็กำลังนั่งอยู่และมีตราแหล่งต้นกำเนิดแห่งการสังหารตราที่8บนแขนของเขาตราแหล่งต้นกำเนิดแห่งการสังหารก็มี8อันเช่นเดียวกันแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกแหล่งต้นกำเนิดแห่งการสังทั้งคู่นั้นมีอย่างละ8ตราดวงตาของเจียงวู่เฉิงฉายแววแห่งความสุขตราแหล่งต้นกำเนิดแสดงถึงความเข้าใจในแหล่งต้นกำเนิดเนื่องจากเขายังไม่ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเมคาจุดสูงสุดของตราเมคานั้นมีขีดจำกัดแต่สำหรับเจียงวู่เฉิงด้วยการใช้ตราแหล่งต้นกำเนิดทั้งสองชนิดนั้นทำให้เขาก้าวหน้าอย่างมากความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาได้รับความก้าวหน้าอย่างมากในขอบเขตนักบุญควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดนั้นน่าเหลือเชื่ออยู่แล้วไม่แน่ว่าข้ายังคงมีโอกาสสำหรับตราที่9หรือไม่เจียงวู่เฉิงคิดตราแหล่งต้นกำเนิด9อันไม่เพียงแต่เป็นตำนานในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ในทวีปสัตว์ประหลาดก็เช่นกันหรือแม้แต่โลกโบราณทั้งหมดภายในโลกโบราณมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขต7เมคาและ8เมคามากมายแต่มันก็หายากมากที่จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญขอบเขต9เมคาดังเช่น72มาควิสในดินแดนศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงจักรพรรดิทั้ง9ระดับที่สูงสุดของพวกเขาคือขอบเขต8เมคาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขต9เมคาในหมู่มวลมนุษย์ทวีปสัตว์ประหลาดแม้ว่าจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จะสามารถเข้าถึงความต้องการของขอบเขต9เมคาและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่าขอบเขต8เมคาของนายพลศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็ยังไม่สามารถเข้าสู่ขอบเขตนั้นได้แม้แต่ปรมาจารย์วิหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ระดับสูงกว่าขอบเขตเมคาพวกเขาก็ทำได้เพียงทะลวงขอบเขต8เมคาดูเหมือนว่าขอบเขต9เมคานั้นสูญหายไปแล้วจากโลกโบราณ
แต่ตอนนี้เจียงวู่เฉิงได้ควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดอันที่8ของแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกและการสังหารหากเขาพยายามอย่างหนักเพื่อจะให้ได้ตราที่9และทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเมกาจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นขอบเขต9เมกาขอบเขต9เมกาทยานสู่สวรรค์ชั้น9เจียงวู่เฉิงรีตาลงเขาอยู่ในขอบเขตนักบุญมานานแล้วจากระดับการบ่มเพาะของเขาเขานั้นอยู่เกินไปกว่าขอบเขตนักบุญแล้วในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญทั่วไปเขาควรจะทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเมขาหลังจากควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดได้3อันแต่เนื่องจากเจียงวู่เฉิงบ่มเพาะเคล็ดบัญญัติสวรรค์มันจึงทำให้เขาแตกต่างจากนักรบทั่วไปโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นเหตุผลว่าถึงแม้เขาจะมีตราแหล่งต้นกำเนิด8อันแต่เขาก็ยังอยู่ในขอบเขตนักบุญกระบวนการทั้งหมดของเคล็ดบัญญัติสวรรค์นั้นน่าเหลือเชื่อและแตกต่างออกไปในฐานะนักรบธรรมดามันจะเป็นการก้าวเข้าสู่ขอบเขตเมขาหลังจากทะลวงจากขอบเขตนักบุญแต่สำหรับเจียงวู่เฉิงที่อยู่ในขอบเขตเจ้าเหนือยุทธมันเป็นทยานสู่สวรรค์ชั้น9ในลำดับต่อไปทยานสู่สวรรค์ชั้น9นั้นมีความหมายที่สำคัญบางทีข้าอาจจะต้องควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดที่9ก่อนที่ข้าจะทะลวงผ่านไปได้เจียงวู่เฉิงคิดอย่างเงียบๆแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่เขาคิดเขาไม่รู้เกี่ยวกับรายละเอียดที่แท้จริงในขณะที่เขาก้าวไปบนเส้นทางแห่งการบ่มเพาะอนาคตก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เขาไม่สามารถจะรู้ได้น่าเสียดายที่ข้าสามารถอยู่ที่ได้เพียง10วันเท่านั้นหากข้ามีเวลามากพอข้าอาจจะควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดอันที่9ได้เจียงวู่เฉิงคิดด้วยความเสียใจ10วันผ่านไปแล้วดังนั้นเขาจึงต้องออกจากชั้นที่4เมื่อเขามาถึงชั้นที่1เขาก็รู้สึกถึงความแตกต่างของพลังแหล่งต้นกำเนิดเจียงวู่เฉิงส่ายหัวของเขาเมื่อเทียบกับชั้นที่4ชั้นแรกนั้นอ่อนแอกว่ามากทิ้งหัวนั้นรอเขาอยู่ชั้นแรกเมื่อเขาเห็นเจียงวู่เฉิงสหายวู่เฉิงชั้นที่4เป็นอย่างไรบ้างเจ้าประสบความสำเร็จเช่นไรชิงหัวถามมากมายเลยทีเดียวแต่มันน่าเศร้าที่ข้ามีเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นเจียงวู่เฉิงตอบ10วันนั้นมีความหมายอย่างมากเจ้าควรจะพอใจกับมันสำหรับข้านั้นไม่กล้าที่จะฝันถึงชั้นที่4แม้ว่าข้าจะได้อยู่ในชั้นที่3สัก2ถึง3วันข้าก็จะหัวเราะออกมาด้วยความสุขใจขณะที่ความฝันของข้านั้นเป็นจริงชิงหัวตอบด้วยความอิจฉาเล็กน้อยฮ่าฮ่าเจียงวู่เฉิงอดไม่ได้ที่จะขำออกมาแน่นอนเขาควรจะพึงพอใจท้ายที่สุดมันเป็นถึงชั้นที่4ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแม้กระทั่งสำหรับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ที่จะเข้าถึงมันเขาควรจะขอบคุณจักรพรรดิฟึงเซียวที่ให้โอกาสเขาได้เข้าไปโอ้ชิงหัวก่อนหน้าเจ้าได้พูดถึงความต้องการในการเข้าสู่ชั้นที่2หรือการแลกเปลี่ยนสมบัติภายในเจดีย์กำจัดอสูรคือการแลกเปลี่ยนด้วยแกนกลางอสูรอย่างไรก็ตามสัตว์อสูรนั้นมาจากที่ใดหรือเราจะหาฆ่ามันได้จากที่ไหนเจียงวู่เฉิงถามโดยทั่วไปมันมีถึง3วิธีที่จะได้รับชิงหัวมองไปที่เจียงวู่เฉิงและอธิบายให้เขาฟังอย่างระมัดระวังอย่างแรกเจ้าสามารถทำงานง่ายๆให้กับพันธมิตรกำจัดอสูรเช่นการเป็นผู้ดูแลของเมืองทั้ง8ในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์หรือส่งข้อความไปยังผู้อื่นภารกิจเหล่านี้จะทำให้เจ้าได้รับแกนกลางอสูรมันเป็นภารกิจที่ง่ายและไม่อันตรายแต่เจ้าก็จะไม่ได้รับรางวัลมากนักสำหรับวิธีที่สองเจ้าสามารถจะเข้าร่วมกองทัพชิงหัวหยุดพูดเล็กน้อยและเขาก็กล่าวต่อมันมีอยู่4กองทัพในพันธมิตรกำจัดอสูรทั้ง4นั้นแบ่งออกเป็น4ทิศเหนือใต้ออกและตกของดินแดนเผ่ามนุษย์ส่วนที่เหลือนั้นถูกครอบครองโดยสัตว์อสูรสัตว์อสูรเหล่านั้นมักจะจู่โจมดินแดนของเผ่ามนุษย์ดังนั้นภารกิจของกองทัพก็คือการปกป้องและกำจัดสัตว์อสูรสงครามนั้นมีทั้งขนาดใหญ่และเล็กโดยปกตินั้นจะมีเพียงสงครามเล็กๆแต่บางครั้งเราก็ต้องเผชิญกับความโหดร้าย
ุกครั้งมนุษย์เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะต่อสู้กับพวกมันผู้เชี่ยวชาญหลายคนเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้แต่แน่นอนว่าพวกเขายังมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับแกนกลางอสูรอีกด้วยดังนั้นวิธีที่สองนั้นเต็มไปด้วยความอันตรายแต่มันก็ง่ายที่จะได้รับแกนกลางอสูรในขณะที่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ชิงหัวหยุดพูดและมองดูเจียงวู่เฉิงจากนั้นเขาก็พูดต่อก่อนหน้านี้ข้าอยู่ในกองทัพมาพักหนึ่งและข้าได้รับแกนกลางอสูรมาเพียงพอสำหรับการแลกเปลี่ยนทักษะผสานกระดูกระดับที่5และ6แต่นั่นเป็นเพราะความแข็งแกร่งของข้านั้นอ่อนแออย่างไรก็ตามสหายวู่เฉิงเจ้านั้นเป็นนายพลศักดิ์สิทธิ์ขั้น2หากเจ้าอยู่ในกองทัพเพียงไม่กี่วันเจ้าจะได้รับแกนกลางอสูรมากกว่าข้าอย่างแน่นอนแล้ววิธีที่3ละเจียงวู่เฉิงถามวิธีที่3คือการสังหารอสูรในดินแดนของพวกมันชิงหัวกล่าวตอบแต่ดินแดนนั้นกว้างใหญ่และมีอสูรนับพันนายพลศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปจะถูกฆ่าอย่างแน่นอนหากพวกเขาไปอยู่ในดินแดนของอสูรมีเพียงเหล่าจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และนายพลศักดิ์สิทธิ์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าพอจะทำเช่นนั้นเจียงวู่เฉิงพยักหน้ารับรู้ภายในทวีปสัตว์ประหลาดกว่า9ส่วนนั้นเป็นดินแดนที่ถูกปกครองโดยอสูรเผ่ามนุษย์นั้นมีปกครองอยู่เพียง1ส่วนนั่นหมายความว่าเหล่าอสูรนั้นเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งดังนั้นคนที่จะไปยังดินแดนของพวกมันก็เหมือนกับบุกเข้าไปในถ้ำเสื้อซึ่งเต็มไปด้วยความอันตรายอย่างยิ่งถ้าคนที่มีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ไม่เทียบเท่ากับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ไปยังดินแดนของพวกมันคนเหล่านั้นจะถูกฆ่าข้าตัดสินใจจะเข้าร่วมกองทัพเพียงวู่เฉิงกล่าวชิงหวยยิ้มเล็กน้อยและรับรู้หากเจ้าต้องการจะเข้าร่วมกองทัพเจ้าต้องสมัครก่อนจากนั้นพันธมิตรจะเตรียมการให้เจ้าตามข้ามาชิงหัวกล่าวในไม่ช้าเจียงวู่เฉิงและชิงหัวก็ออกจากพระราชวังใจกลางโลกชิงหัวอยู่ในกองทัพมาระยะหนึ่งเขาจึงรู้วิธีการสมัครเข้าร่วมในไม่ช้าทั้งคู่ก็สมัครเข้ากองทัพอีก2วันต่อมาพันธมิตรกำจัดอสูรได้เสนอสถานที่สำหรับพวกเขาเจียงวู่เฉิงนายพลศักดิ์สิทธิ์ขั้น2สังกัดกองทัพที่7แห่งค่ายตะวันออกและเป็นผู้นำของกลุ่มทหาร100นายชิงหัวนายพลศักดิ์สิทธิ์ขั้นแรกสังกัดกองทัพที่7แห่งค่ายตะวันออกและเป็นผู้นำของกลุ่มทหาร10นายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ